Financial Management Lecture ที่1กรอบแนวคิดพื้นฐานสำหรับการบริหารการเงินสำหรับ Lecture ในบทนำจะมีหัวข้อหลักทั้งหมด4หัวข้อเริ่มด้วยพื้นฐานของการบริหารการเงินถัดมาเป็นการพูดถึง Agency Problem หรือปัญหาตัวแทนและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวิชาการเงินก็คือเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทน risk and return ในส่วนของ introduction จะเป็นการแนะนำวิธีการในการคำนวณมูลค่าของธุรกิจโดยใช้วิธี discounted cash flow ในหัวข้อหลักที่1จะเริ่มต้นด้วยการระบุหน้าที่สำคัญของการเงินในโครงสร้างขององค์กรธุรกิจและจะมีการพูดถึงวัตถุประสงค์และการตัดสินใจที่สำคัญทางการเงินในหัวข้อที่1เนื้อหาสำคัญจะสรุปในเรื่องของเป้าหมายของธุรกิจผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆและก็รูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจตัวอย่างของโครงสร้างองค์กรที่ได้นำมาแสดงให้ดูเป็นของบริษัท Miner International สำหรับบริษัทนี้มีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่ทั้งหมด3กลุ่มธุรกิจหรือ Strategic Business Unit ทั้งหมด3 SBU ประกอบไปด้วยกลุ่มของโรงแรมกลุ่มอาหารและก็กลุ่มไลฟ์สไตล์สำหรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจที่มี SBU หลักๆ หลาย SBU จะมีการแต่งตั้งกรุ๊ป CEO ที่จะทำหน้าที่ดูแลธุรกิจทุก SBU SBU เหล่านี้อาจจะมีการให้ขึ้นตรงกับ Chief Operating Officer หรือ COO ซึ่งจะเป็นผู้ที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงขึ้นไปที่ CEO สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือ Board of Directorกรรมการเหล่านี้จะถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit Committee และอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมเช่นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทไมเนอร์นี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management จากโครงสร้างโดยรวมเราจะเห็นว่าบริษัทได้มีการแต่งตั้ง chief financial officer หรือ CFO ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลการบริหารการเงินขององค์กรโดยปกติ CFO จะมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตรงไปที่ CEOสำหรับในกรณีนี้ CFO ยังรายงานตรงไปที่ Chief Operating Officer บทเรียนในวิชา Financial Management นี้จะโฟกัสโดยตรงไปที่การทำงานของ Chief Financial Officer เป็นเรื่องของการบริหารการเงินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนของกิจการโดยเนื้อหาจะยึดรูปแบบของการบริหารการเงินขององค์กรในธุรกิจระดับบริษัทมหาชนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของ CFO สำหรับหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สำคัญทางการเงินในวิชา Financial Management ได้แบ่งการตัดสินใจทางการเงินออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีต้องก่อให้เกิดรายได้ในส่วนนี้เราเรียกว่า Investment Decisionการลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นเช่นสินค้าคงคลังเราจะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวเช่นอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนการลงทุนในส่วนที่2เกี่ยวข้องกับการระดมทุนหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อมาซัพพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ในส่วนนี้เราเรียกว่า financing decision บริษัทจะจัดหาเงินทุนได้โดยการระดมทุนจากเจ้าของเช่นการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือบริษัทอาจจะมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้ของกิจการสรุปการตัดสินใจทางการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักคือ investment decision เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และ financing decision เป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อมาซัพพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ในส่วนของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นหรือ shareholder wealth maximization สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจะต้องมีการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
พื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ Business Sustainability ได้กลายเป็นเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาวที่บริษัทได้นำมาใช้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Stakeholder สำหรับการดำเนินธุรกิจธุรกิจควรจะให้ความสำคัญกับลูกค้า Supplier พนักงานของบริษัทชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ให้เงินทุนกับบริษัทรวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนอกจากนั้นธุรกิจยังมีหน้าที่จ่ายภาษีหรือ corporate tax ให้กับรัฐบาลบุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับธุรกิจสำหรับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจเราอาจจะคุ้นเคยกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวในกรณีนี้อาจจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะมีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือขยับเป็นบริษัทจำกัดบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นบริษัทมหาชนในวิชาการบริหารการเงินหรือ financial management เราจะใช้โมเดลของธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนหรือ public companies นอกจากนั้นยังมีธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเฉพาะพิเศษเช่นspecial purpose enterprise นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินหัวข้อหลักที่2เป็นเรื่องของปัญหาตัวแทนหรือ agency problem ซึ่งในกรณีนี้เราจะมีการระบุ agency relationship ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร stockholder กับ managerและความสัมพันธ์ของตัวแทนระหว่างผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ stockholder กับ creditor โดยหลักๆแล้วกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าเป็น principal คือผู้ว่าจ้างจะเป็นการว่าจ้างให้เอเจนต์หรือตัวแทนได้ดำเนินการแทนตัว principal เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยให้อำนาจในการดำเนินงานแก่เอเจนต์นั้นเช่นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนมีจำนวนทั้งหมด 10,000 คนทุกคนไม่สามารถมาเป็นผู้บริหารได้ทั้ง 10,000 คนจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อมาดำเนินกิจการในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นหรือ stockholder จะเป็น principal ที่มีการให้อำนาจกับ agent ซึ่งก็คือผู้บริหารหรือ managers ดำเนินการในการบริหารกิจการแทนตนเรามาพิจารณาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ประเภท agency relationship กันครับกรณีแรกระหว่าง stockholder กับ manager ในเมื่อผู้บริหารไม่ได้มีความเป็นเจ้าของ 100% ของกิจการทั้งหมดแต่ผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะ maximize wealth ให้กับผู้ถือหุ้นคือสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นในบางกรณีผู้บริหารอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์หรืออาจจะบริหารกิจการเพื่อเป้าหมายของตัวเองในกรณีนี้จะมี conflict of interest ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เช่นผู้บริหารอาจจะไม่ทุ่มเทเต็มที่ให้กับการทำงานอาจจะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเองมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยให้กับกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับธุรกิจซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือเป็น conflict of interest ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ในวิชาการบริหารการเงินจึงมีการแนะนำกลไกที่จะลดปัญหาเหล่านี้หรือกลไกที่จะลด agency problem เช่นมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารโดยการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมให้ผู้บริหารทำงานได้เต็มที่อาจจะมีเรื่องของสัญญาที่ระบุว่าอาจจะมีการเลิกจ้างงานได้ถ้าผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าผู้ถือหุ้นยังอาจมีการจัดประชุมวิสามัญประจำปีเพื่อเปลี่ยนคณะกรรมการและเปลี่ยนตัวผู้บริหารหรือถ้าบริษัทมีผลประกอบการที่ไม่ดีบริษัทอาจจะถูก take overโดยกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆได้กลไกเหล่านี้ถือเป็นกลไกในการกำกับดูแลกิจการเพื่อมาลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ agency relationship สำหรับความสัมพันธ์ agency relationship แบบที่2เป็นระหว่างผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทในกรณีนี้ผู้บริหารหรือ manager ถือเป็นกลุ่มเดียวกับ stockholder สำหรับแนวคิดนี้ผู้ที่เป็นผู้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการหรือ creditorจะเป็นผู้ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้เงินกู้จึงต้องพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่บริษัทไปลงทุนซึ่งจะอยู่ในการตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัท
หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเจ้าหนี้เงินกู้จึงจะต้องมีการคาดการความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จะลงทุนและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยควรจะต้องมีการพิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุนในปัจจุบันของบริษัทเช่นในปัจจุบันบริษัทนั้นมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมากแล้วหรือยังและในอนาคตบริษัทจะมีการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมหรือไม่เพราะการที่บริษัทมีเงินกู้เพิ่มในอนาคตก็อาจจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทความสัมพันธ์ในส่วนนี้ได้โฟกัสที่ตัวเครดิเตอร์หรือเจ้าหนี้เงินกู้เนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและมีการกำหนดนโยบายให้กับผู้บริหารในการลงทุนในโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้านโยบายการลงทุนมีความเสี่ยงความเสี่ยงส่วนใหญ่จากการลงทุนอาจจะไปตกอยู่ที่เจ้าหนี้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้จะต้องแบกรับความเสี่ยงถ้าหากโครงการใหม่ประสบความสำเร็จผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มๆแต่ถ้าหากโครงการผิดพลาดบริษัทอาจจะมีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้นเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้จะต้องแบกรับความเสี่ยงซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับในกรณีนี้กลไกในการป้องกันปัญหาในหลักวิชาการของ financial management คือเจ้าหนี้สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ปกป้องความเสี่ยงของตนเองได้เช่นมีการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนว่าไม่ควรเกิน 0.5 หรือไม่ควรเกิน1ต่อ1ถ้าธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงสูงเจ้าหนี้สามารถปฏิเสธการให้กู้เงินหรืออาจจะให้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เจ้าหนี้ต้องแบกรับและในบางกรณีเจ้าหนี้อาจจะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลภายในหรือเป็นการมอนิเตอร์การลงทุนในโครงการต่างๆของกิจการไปในเวลาเดียวกันหัวข้อหลักที่3สำหรับวิชา Finance เรามักจะได้ยินคำว่า Risk and Return คือเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับในเรื่องของความเสี่ยงนั้นเป็นธรรมชาติหรืออัตโนมัติที่จะมองไปในส่วนของการขาดทุนหรือเรื่องที่เป็นเนกาทีฟในกรณีนี้อาจจะมีการวัดโอกาสที่จะเกิดการขาดทุน chance หรือ possibility และในกรณีใดบ้างที่อาจจะมีการขาดทุนจากการดำเนินการ uncertainty of event ความเสี่ยงยังครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่อาจจะไม่ตรงกับผลการดำเนินงานที่คาดหวังสำหรับในเรื่องของการวัดผลตอบแทนนิยมจะวัดเป็นอัตราผลตอบแทนเช่นการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือวัดเป็น proportion เมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปแนวคิดในเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นความเข้าใจพื้นฐานว่าถ้าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนก็ควรจะสูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนที่คาดหวังที่ควรจะได้รับก็ควรจะสูงถึงจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงในการดำเนินโครงการนั้นๆการตัดสินใจทางการเงินได้แบ่งเป็น2ประเภทหลัก1คือการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้นักบริหารการเงินจึงจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆการตัดสินใจในส่วนที่2เป็นเรื่องของการระดมทุนfinancing ความเสี่ยงที่เกิดจากการกู้ยืมเงินคือบริษัทอาจจะไม่สามารถชำระคืนเงินกู้หรือชำระดอกเบี้ยได้ CFO จึงควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของกิจการและการลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการด้วยหัวข้อสุดท้ายสำหรับเลคเชอร์ในส่วนของ introduction เป็นเรื่องของวิธีการในการคำนวณมูลค่าของธุรกิจเราจะใช้โมเดลที่เป็น discounted cash flowคือสมการในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ในส่วนของตัวตั้งประกอบไปด้วย CF ซึ่งย่อมาจาก Cash Flow หรือกระแสเงินสดที่กิจการได้รับจากการดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดในส่วนนี้จะมาจากการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็คือรายได้ของกิจการหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องCash Flow ที่ใช้ในการคำนวณในสูตรข้างล่างยังเกี่ยวข้องกับ Financing Policyบริษัทอาจจะมีการระดมทุนโดยการกู้ยืมเงินหรือออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้จะสอดคล้องกับ financing decision หรือการตัดสินใจระดมทุนของผู้บริหาร cash flow ที่เป็นตัวตั้งของสมการยังรวมถึง investing policy ซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนเรียกว่า capital budgeting
เป็นการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ซึ่งเป็น investment decision สำหรับ cash flow อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการจ่ายเงินปันผลก็จะรวมอยู่ใน net cash flow ที่เป็นตัวตั้งของสมการสำหรับตัวหารในสมการจะเป็นตัว discount rate 1 + k k ในที่นี้เรียกว่าอัตราผลตอบแทนหรือต้นทุนของเงินทุนของธุรกิจเราจะได้ศึกษาวิธีการในการกำหนดค่า K ในสมการในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางการเงินปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนทางการเงินจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้เงินทุนกับกิจการเนื้อหาในส่วนนี้จะอยู่ในบทที่เกี่ยวข้องกับ Risk and Return และบทที่เกี่ยวข้องกับ Cost of Capital โดยในการคำนวณมูลค่าของธุรกิจจะต้องมีการพยากรณ์ล่วงหน้าไปในอนาคตซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเงินจะต้องมีการคาดการและวิเคราะห์ economic condition สภาวะเศรษฐกิจที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่และควรจะมีการพิจารณาถึงกฎระเบียบต่างๆของภาครัฐภาวะการแข่งขันของธุรกิจตัวอย่างบริษัท Miner International มีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ macroeconomicsเมื่อนำเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดมารวมกันนักวิเคราะห์ทางการเงินจะมีการพยากรณ์ cash flow หรือกระแสเงินสดของบริษัทไปในอนาคต CF ซึ่งเป็นตัวตั้งในสมการหลังจากนั้นจะมีการแปลงกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยการคิดลดหรือการหา present value เป็นการหารด้วย 1 + k ยกกำลัง n สุดท้ายแล้วก็จะนำมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดมารวมกันซึ่งถูกระบุโดยเครื่องหมาย summation นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกการคำนวณในส่วนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาหลักของวิชาการบริหารการเงินเรามาดูตัวอย่างการหามูลค่าของกิจการโดยดูที่บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทางการเงินหรือ analyst report ตัวอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์บริษัท Central Plaza Hotel หรือ Centel เราทราบกันดีว่าในภาวะปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรงบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าของหุ้นอยู่ที่25บาทนักวิเคราะห์ได้ทำการประเมินมูลค่าหรือราคาของกิจการระบุว่าควรจะอยู่ที่31บาทในบทวิเคราะห์นี้จะค่อนข้างไปในทิศทาง positive เนื่องจากนักวิเคราะห์ได้ระบุว่าราคาหุ้นของบริษัทมี upside gain ถึง 24% ราคาหุ้นควรจะขึ้นจาก25บาทเป็น31บาทในสถานการณ์ปัจจุบันนักวิเคราะห์ได้มีการคาดการผลการดำเนินงานของบริษัทในปี2021จะเห็นว่าได้มีการปรับการคาดการลงมาในส่วนนี้จะเป็นเครื่องหมายติดลบหรือ negative คาดการว่ากำไรของบริษัทจะลดลงไปถึง 46% เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันในการวิเคราะห์ทางการเงินไปในอนาคตจะมีการใช้สมมติฐานหรือ assumption ซึ่งการพยากรณ์ล่วงหน้าจะถูกระบุด้วยตัว F ย่อมาจาก forecast โดยปกติการพยากรณ์ล่วงหน้าจะอยู่ในระยะ 3-5 ปีเนื่องจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทั่วไปจึงมีการพยากรณ์ล่วงหน้าแค่3ปีจนถึงปี2022เท่านั้นนักวิเคราะห์อาจจะเริ่มโดยการอธิบายลักษณะการประกอบกิจการของธุรกิจมีการพูดถึงแหล่งที่มาของรายได้ประเภทของรายได้ที่มาจากส่วนของโรงแรมและรายได้ที่มาจากส่วนของร้านอาหารนำไปสู่การคาดการมูลค่าของกิจการ EV ย่อมาจาก Enterprise Value อาจจะมีการพยากรณ์ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล DPS ย่อมาจาก Dividend Per Shareคาดว่าบริษัทจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ในปี2022เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี2020และปี2021ยังอยู่ในช่วงภาวะฟื้นตัวนักวิเคราะห์อาจจะมีการพยากรณ์งบการเงินล่วงหน้า balance sheet งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน profit and loss งบกำไรขาดทุน cash flow งบกระแสเงินสดที่ประกอบไปด้วยเงินสดที่มาจากการดำเนินงาน operating cash flowเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน investment cash flow และเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน financing cash flow ในบทเรียนที่2นักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับงบการเงินหลักทั้ง3ของกิจการนักวิเคราะห์อาจจะมีการคำนวณ financial ratio อัตราส่วนทางการเงิน
ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ก็อยู่ในบทเรียนที่2ด้วยเช่นกันขอขอบคุณบทวิเคราะห์ของบริษัท KGI ที่เราได้นำมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนครั้งนี้สรุปเนื้อหาหลักที่เราได้เรียนรู้ในบทที่1คือเรื่องของการตัดสินใจทางการเงินในส่วนที่1คือ Investment Decision การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ส่วนที่2 Financing Decision การตัดสินใจระดมทุนซึ่งอาจจะเกิดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้เป็นเจ้าของหรือการระดมทุนโดยการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เงินกู้เรายังได้ทำความรู้จักปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรหรือเอเจนซี่โปรบเลมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เงินกู้ในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเงินจะมีการพูดถึง risk and return การลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรจะมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงตามไปด้วยและสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหามูลค่าของกิจการซึ่งใช้วิธีพยากรณ์กระแสเงินสดไปในอนาคตและหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดวิธีนี้เรียกว่าวิธี discounted cash flow Thank you for your participation แล้วพบกันในบทเรียนที่2ครับ